ขนุนต้องหันหลังแล้วโยนให้พี่บุญช่วยพี่เชื่อว่าขนุนทำได้พร้อมครับโยนเราจะมาฝึกท่าไม้ตายกันพี่กับครูโชคได้คิดตามพื้นฐานตามความสามารถของเด็กแต่ละคนคนแรกขนุนลูกเซตนำวิถีใช่จ้ะลูกเซตที่ดีนอกจากจะเซตให้ตรงจุดแล้วต้องเซตให้ลูกนิ่งที่สุดอีกด้วยเพราะว่าจะทำให้ตัวตบได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่จุดอ่อนของขนุนก็คือเวลาที่ขนุนจะเซตมักจะมองไปที่เพื่อนเสมอมันจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยดักทางเราได้แล้วหนูต้องฝึกยังไงอะคะโทรถามพร้อมให้หนูฝึกลูกเซตนำวิถีด้วยการโยนผักบุ้งลอยฟ้าเนี่ยนะคะขนุนโยนมาเลยเดี๋ยวขนุนต้องหันหลังแล้วโยนให้พี่บุญช่วยแล้วถ้าหนูโยนพลาดผักบุ้งอันนี้ก็ต้องทิ้งมันเสียดายของนะคะใช่สิครูอยากให้เราเดินพันให้สูงเหมือนกับการแข่งครั้งนี้ถ้าเราทำพลาดโรงเรียนก็ถูกยุบพี่เชื่อว่าขนุนทำได้โยนเลยขนุนพร้อมนะพร้อมครับโยนเต็มขอโทษค่ะพี่บุญช่วยไม่ต้องห่วงขนุนครูมีอีกเยอะครูเอามาทำไมเยอะแยะส่วนหนูนาตำแหน่งจริงๆของหนูนาก็คือริเบโร่ต้องเคลื่อนที่รับบอลทั่วสนามการฝึกของเธอเนี่ยจะเน้นไปที่การปลุกสัญชาตญาณนักล่าในตัวเธอให้กลายเป็นนักล่าไร้เงาแต่เธอสูงที่สุดในทีมจะเป็นตัวบล็อกที่สำคัญการฝึกฝ่ามือทศกัณฐ์จะทำให้เธอทำคะแนนจากฝั่งตรงข้ามได้อีกทีเดียวเลยล่ะจัดไปค่ะส่วนเอมหนูเก่งเรื่องการคำนวณครูจะใช้จุดเด่นนี้ฝึกไปที่การเสิร์ฟให้ลูกเสิร์ฟของหนูเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟได้เอสมากที่สุดใจว่ายังไหว